มีเมตตาศรัทธาก็จะมาด้วยนะครับขยายความหัวข้อที่จะเอามาเล่านิดนึงละกันนะฮะไอ้คำว่าเมตตาเนี่ยถ้าเราคุ้นๆกันเนี่ยมันอาจจะเป็นศัพท์แสงที่ต้องแปลความหมายนิดนึงแต่ถ้าเราเอาไปอยู่ติดกับคำว่าเมตตากรุณาเราจะเห็นภาพมากขึ้นก็เหมือนกับเราใจดีกับใครสักคนเราก็จะให้อะไรกับเขานะครับไอ้จะโดยสุจริตใจไม่หวังผลตอบแทนอันนี้คือเมตตาจริงๆแล้วปกติเราจะชอบอย่างที่บอกว่ามันจะอยู่ติดกับกรุณาด้วยนะครับแต่วันนี้เราเอาแค่เมตตาเฉยๆก่อนนะครับอันที่สองมีเมตตาศรัทธาจะมาด้วยคราวนี้คำว่าศรัทธานะฮะเราก็จะได้ยินคุ้นๆกันอีกว่าไอ้คำว่าศรัทธามันจะมากับศรัทธาความเชื่อศรัทธานั่นศรัทธานี่แต่มันจะมีเขาเรียกว่าคำที่มันเป็นบัดดี้กันมาด้วยกันก็คือความเชื่อศรัทธาความเชื่อนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะทำอะไรสักอย่างมันต้องมีความศรัทธาหรือความเชื่ออันแรงกล้าเขาบอกว่าถ้าใครมีความเชื่อแรงกล้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีแล้วครึ่งหนึ่งนะครับไอ้ที่เหลือก็แล้วแต่ฝีมือแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่เหตุอะไรต่างๆนะฮะคราวนี้ผมเอามารวมกันก็คือว่ามันประกอบกันฉะนั้นแล้วอยากจะมีศรัทธาก็ให้ง่ายให้สะดวกไม่ต้องบิ้วยากก็ต้องเริ่มจากเมตตาซึ่งคำว่าเมตตานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็เลยสรุปว่าเมื่อคุณมีเมตตานะครับกรุณากับใครเดี๋ยวศรัทธาความเชื่อนั้นจะมาเองความเชื่อมันเกิดขึ้นหลายอย่างเนาะเชื่อว่าเราทำได้เชื่อว่าเขาทำได้เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีกับตัวเราพูดง่ายๆมันเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองที่ค่อนข้างดีมากๆถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อเป็นฐานของเรานะฮะโดยย้ำไม่งมงายนะเพราะไอ้การงมงายเนี่ยมันคือความว่าไม่พิจารณาเลยเรามีความเชื่ออะไรสักอย่างแล้วก็ทำตะบี้ตะบันไปโดยไม่ทบทวนไม่เอามาเขาเรียกว่าดู point pain ดูซีนาริโออะไรเลยว่าเฮ้ยมันมีพลาดหรือเปล่าถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ดูอย่างเดียวมันย่อมไม่ดีฉะนั้นต้องมีศรัทธาความเชื่อต้องไม่งมงายนะครับแล้วเรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องเนี่ยก็เป็นการใช้ชีวิตทั้งดูข่าวสารบ้านเมืองอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เน้นไปที่ข่าวสารในข่าวในโซเชียลนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปประมาณนั้นหรือเปล่ามันก็วนๆนะฮะสังเกตว่าคุณสรยุทธขอโทษที่เอ่ยนามทุกวันเนี่ยเมื่อวานมานั่งคิดว่าเขามา6โมงเช้าทำข่าวของช่องเนี่ยเสร็จ8โมงครึ่งเขาพูดต่อยัน10โมงเขามาพูดเรื่องราววันละ4ชั่วโมงโดยประมาณเนาะแล้วก็เรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องซ้ำๆเรื่องวนๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั่วไปเนี่ยวนๆได้ตลอดผมก็เลยมาพิจารณาว่าไอ้แต่ละเรื่องที่เขาพูดมันมีเรื่องอะไรอย่างที่บอกเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายต้องติดตามมากมายส่วนมากมันก็เริ่มจากตรงที่ว่าเราไม่มีเมตตาต่อกันพอเราไม่มีเมตตาต่อกันไม่ว่าใครจะทำอะไรเนี่ยนะฮะเราก็ตำหนิติติงแบบมันเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ตรงจริตกับเราเราก็ดูผิดพอเราดูผิดเราก็ดูขวางทำขวางเราก็อาจจะมีอะไรที่มันทำให้เรื่องราวบานปลายอันนั้นคือเรื่องแรกคือเราไม่มีเมตตาในเรื่องราวจริงๆนะทุกเรื่องนะไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองเลยถ้าเกิดเราไม่มีเมตตาเราไม่พร้อมที่จะใจดีฟังเขาก่อนฟังเขาอธิบายหรือฟังเขาสำนึกผิดหรือให้โอกาสเขาโอกาสที่มันจะเดินต่อไปก็ยากนะครับคราวนี้ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งในการใช้ชีวิตตัวเองด้วยทุกวันที่เราต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆต้องมีโอกาสเข้ามาโอกาสออกไปหรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างสิ่งแรกต้องมีเมตตากับตัวเองว่าเฮ้ยเราผิดพลาดเราให้อภัยตัวเองนะฮะแล้วเราก็ให้อภัยทีมงานให้อภัยคนใกล้ชิดที่ร่วมกันด้วยเมื่อเราเริ่มมีเมตตาแล้วความเชื่อจะเกิดว่าถ้าเราอภัยแล้วนะฮะความเชื่อความกล้าว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้มันจะเกิดแล้วเราก็ทำบุญไปนะครับมันก็จะมีกำลังใจประมาณนี้จริงๆมันขยายความได้เยอะมากๆนะฮะสุดท้ายนี้ก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่ประสบกับอะไรทำอะไรอยู่แล้วปัญหามันเกิดหรืออะไรเรามีเมตตากับตัวเองว่าสิ่งที่เราเคยผิดพลาดสิ่งที่เราทำมาไม่ดีนะฮะเราแก้ใหม่ได้เราตั้งใจทำใหม่ได้แล้วก็เมตตากับคนใกล้ชิดทุกคนด้วยนะฮะว่าไม่ว่าเขาจะขัดคอไม่ว่าเขาจะ
ไม่ดีอะไรกับเราแล้วก็เมตตาเขาว่าให้อภัยเขานะฮะแล้วก็เมื่อเราเมตตาจนถึงจุดหนึ่งแล้วความเชื่อความศรัทธาที่ว่ามันผลดีจะเกิดมันจะตามมาเองก็ไปร่วมเมตตาและศรัทธาด้วยกันนะครับ